สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พี่แก้วใสจะพาเด็กๆทุกคนไปทดลองในกิจกรรมวิทยาศาสตร์กันเราจะทำการทดลองอะไรกันดีนะนึกออกแล้วค่ะการทดลองของเรามีชื่อว่าแก้วน้ำมหัศจรรย์แต่ก่อนที่เราจะทดลองลองไปดูสิคะว่าวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการทดลองมีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ในการทดลองกิจกรรมวิทยาศาสตร์1กระดาษแข็งรูปสี่เหลี่ยม2แก้วน้ำ3น้ำเปล่า4จานรองเมื่อเราได้อุปกรณ์ครบแล้วมาเริ่มการทดลองกันค่ะว่าแก้วน้ำจะมีความมหัศจรรย์อย่างไรพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนที่1นำแก้ววางไว้ที่จานรองค่ะขั้นตอนที่2เทน้ำลงในแก้วที่เตรียมไว้จนเกือบเต็มแก้วนะคะขั้นตอนที่3ค่ะนำกระดาษที่เตรียมไว้มาวางไว้ที่ขอบแก้วให้แนบสนิทกันนะคะขั้นตอนที่4นำมือที่ถนัดนะคะวางไว้ที่กระดาษบนปากแก้วอย่าลืมกดให้สนิทและนำมืออีกข้างหนึ่งจับที่แก้วค่ะจากนั้นค่อยๆคว่ำแก้วลงกดให้แน่นๆนะคะระวังอย่าให้อากาศหลุดลอดเข้าไปในแก้วได้ค่ะข้อ5ค่ะนำมือที่ปิดปากแก้วไว้ออกจากกระดาษอันนั่นนั่นแน่เด็กๆสังเกตดูสิคะว่ากระดาษยังติดอยู่ที่ขอบแก้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกระดาษยังปิดอยู่ที่ขอบแก้วค่ะสามารถกันน้ำไม่ให้รั่วออกมาจากแก้วได้มหัศจรรย์ไหมล่ะคะเด็กๆสงสัยไหมล่ะคะว่าทำไมกระดาษยังติดที่ขอบแก้วอยู่กระดาษที่เรานำมาวางไว้ที่ขอบแก้วจึงกันน้ำไม่ให้รั่วออกมาได้เพราะว่ามันยังติดอยู่กับปากแก้วสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากแรงดันอากาศที่มีแรงดันทุกทิศทางถึงแม้ว่าน้ำและอากาศภายในแก้วจะมีแรงดันอยู่แต่ว่าแรงดันก็ยังมีน้อยกว่าแรงดันอากาศภายนอกแก้วกระดาษจึงสามารถปิดขอบแก้วและทำให้น้ำไม่รั่วออกมาได้ค่ะมหัศจรรย์ไหมล่ะคะเด็กๆถ้าเด็กๆมีเวลาว่างอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่มาทำการทดลองวิทยาศาสตร์ในหัวข้อแก้วน้ำมหัศจรรย์นะคะสำหรับวันนี้พี่แก้วใสต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ